าดูอีกเทคนิคนึงเทคนิคนี้ก็คือเทคนิคที่เป็น easy pass เทคนิค easy pass เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็น low frequency high frequency UHF คุณว่าคุณอ่านไกลแล้วแต่มันก็ยังไกลไม่พอมันยังไกลในระดับที่ต้องการไม่ได้นะครับเลยมีคนคิดเอาเรื่องของแบตเตอรี่เข้าไปใส่คือผมไม่รอแล้วว่าจะมีคนส่งคลื่นมาหาผมผมบอกว่าตัวผมเองเนี่ยส่งคลื่นไปตลอดเวลาครับดังนั้นพอผมส่งคลื่นตลอดเวลาผมก็ไม่ต้องรอสัญญาณจากไอ้ตัวดีเดอร์ส่งมาผมก็ส่งออกแล้วพอมันใช้แบตเตอรี่มันก็เลยมีพลังงานเยอะนะครับเพราะว่าตัวคลื่นที่ส่งมาคลื่นวิทยุเนี่ยมันแปลงเป็นพลังงานมันแปลงได้นิดเดียวเองแต่พอเราใช้แบตเตอรี่ปั๊บมันจะได้กำลังส่งสูงมันก็เลยสามารถส่งไกลแต่มันส่งไกลมันทำให้เกิดปัญหาข้อหนึ่งก็คือแบตหมดเร็วเพราะมันส่งตลอดตัว Easy Pass เขาเลยใช้อีกเทคนิคเขาเรียกว่า Semi Active Semi Active คือเมื่อไหร่ก็ตามเราขับรถอยู่กับบ้านไม่เจอเสาอากาศต้นนั้นที่อยู่ที่ด่านเมื่อไม่เจอเสาอากาศมันก็ไม่มีคลื่นมากระตุ้นเรามันก็อยู่ในหมวดเขาเรียกว่าหมวดนอนหลับหมวดสลีปแปลว่ามันจะไม่ใช้แบตเตอรี่มากแต่ไม่ใช่ไม่ใช้นะฮะมันเลี้ยงวงจรมันไปเรื่อยๆก็เป็นส่วนพลังงานต่ำๆเลยไว้เลี้ยงวงจรพอเราขับรถออกจากบ้านเราวิ่งไปถึงด่านนะครับวิ่งไปถึงด่านปุ๊บเจอเสาอากาศกลมๆขาวๆอันนึงที่อยู่บนหลังคาอีซีพาร์ทนะฮะพอเราวิ่งไปแล้วมันยิงลงมากระทบเราไอ้ตัวแท็กเราถูกกระตุ้นมันก็จะเกิดการส่งกลับแต่ว่าบางท่านเจอมากกว่านั้นมีบางคนไปเจออีกประเภทหนึ่งก็คือรถคันนี้อยู่ข้างๆกันมันวิ่งมาปุ๊บมันไม่อ่านเพราะว่ามันไม่สามารถส่งสัญญาณทะลุออกไปข้างนอกได้ปัญหาเลยเกิดว่าเมื่อไม่อ่านเขาก็บุกก็จบลงอีตอนที่มันไม่อ่านเนี่ยมันไม่ที่ไม่อ่านเราอย่างเดียวมันพยายามอ่านอยู่มันดันไปอ่านช่องข้างๆแล้วมันตัดเงินเราไปแทน สาเหตุที่เกิดจากอะไรครับเสาอากาศเนี่ยมันอยู่ของมันนะใช่แต่มันฟิตไม่แน่นมันใช้ไปมันขยับเอียงนิดปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเลยเกิดหลังบ้านที่เป็นเคียร์ริ่งเฮาส์ที่เขาต้องมาคอยนั่งแก้ท่านอาจจะนึกว่าหูระบบมันโอเคหมดแล้วเปล่าเขาชดแทนเงินชดเชยเงินต้องโยกเงินคนนี้ไปใส่คนนั้นเพราะอะไรฮะเวลาเราวิ่งมันจะมีกล้องวงจรปิดคอยจับแล้วมีคนคอยตรวจงานหลังบ้านนี่มหาศาลเลยที่ต้องมานั่งแก้ไขงานเพราะมันโดนแบบนี้แต่ถามว่าต่างประเทศทำไมไม่มีต่างประเทศไม่ฮะมันไม่มีแขนกั้นมันวิ่งมาปุ๊บตึ๊ดไปตึ๊ดไปเลยเพราะระบบนี้คือระบบใช้เก็บเงินบนทางด่วนวิ่งมาปั๊บผมเจอคุณแน่นอน 100% แล้วผมตัดเนี่ยโอเคคราวนี้มาดูตัวเครื่องอ่านเครื่องอ่านเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก4-5แบบไม่เกินมีการ์ดอีเตอร์ก็เป็นอ่านบัตรธรรมดานะครับเราเห็น7 Eleven ก็เรียกว่าเป็นการ์ดอีเตอร์แบบอีกการเป็นฟิกเกตถ้าเกิดเจอก็คือห้องสมุดบางแห่งนะแต่ไม่ใช่เสาสัญญาณการขโมยนะครับเสาสัญญาณการขโมยเนี่ยผมไม่จัดกลุ่มว่าเป็น RFIDผมจัดกลุ่มว่าเป็น RF เพราะเวลาเราเดินผ่านไปมันไม่มี ID โชว์อ่ะคราวนี้มาดูหลักการการทำงานของเสาไอ้ตัวที่เป็นเสาการขโมยก่อนเสาการขโมยเนี่ยมันใช้หลักการก็คือเสา2อันมันคุยกันเรื่อยๆก็คือตัวหนึ่งส่งคลื่นมาความถี่สมมุติว่าความถี่ 5.8 กิโลเฮิรตซ์ไอ้ตัวรับสัญญาณได้ 5.8 มันบอกโอเคถ้าเกิดมันยังส่งกันแบบนี้ตลอดเวลาจะไม่ร้องถ้าเกิดมีแท็กตัวหนึ่งที่เป็นตัวติดสินค้าไว้เดินผ่านตัวแท็กนั้นมันทำเป็นขดลวดเฉยๆไม่มีชิปขดลวดที่มันทำไว้ก็คือขดลวดเพื่อเอาไปทำรบกวนสัญญาณหากขดลวดผ่านพอผ่านปั๊บไอ้ที่เคยส่งสัญญาณ 5.8 ทำงานกันตามคลื่นความถี่นี้มันถูกรบกวนก็จะเกิดการแปลงจากความถี่นี้ให้ต่ำหรือสูงขึ้นก็แล้วแต่บางคนใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยเขาเรียกว่าเป็นคลื่นความถี่มาตรฐาน FCC เวลาความถี่เกิดตัวหนึ่งปุ๊บให้ผมให้นึกถึงน้ำเราโยนหินลงบนน้ำตุ้ม
ขึ้นลูกแรกที่เกิดขึ้นมาจะสูงใช่ไหมแล้วขึ้นลูกหลังจะเล็กลง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 มันก็จะความถี่ก็จะถี่ออกไปตัวถดเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันมันทำงานอยู่เนี่ยมันจะเกิดความถี่ออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาดังนั้นถ้าเกิดท่านจะไปปั๊บท่านก็ต้องเอาฟอยล์ไปด้วยฟอยล์ที่ห่อเวลาเรานึ่งปุ้งใช่ไหมฮะเราฟอยล์ไปปุ๊บแล้วก็เราหยิบไออะไรนะครีมล้างหน้าท่านชายเราก็เอาฟอยล์ห่อพอห่อปุ๊บเราก็หยิบออกก่อนได้มันก็จะไม่ร้องโอเคสแตนดาร์ดนี้ผมว่าอย่างนี้จะหนักเกินไปเนาะเราไม่ได้อยู่สายนี้เราไปเรียนสแตนดาร์ดก็ไม่มีประโยชน์พอพูดถึงกสทช. อนุญาตให้ใช้อะไรบ้างกสทช.แจ้งไว้ว่าขึ้นความถี่ต่ำก็คือไอ้ที่เราแตะใช้งานอยู่ปัจจุบันเป็น Access Control ทั้งหลายแหล่เนี่ยใช้งานกันไปเถอะไม่มีผลรบกวนใดๆเพราะงั้นไม่ต้องไปขออนุญาตอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นบัตรแลบบิทบัตรแลบบิทเนี่ยอยู่ในหมวดนี้เลยนะครับบัตรแลบบิทบัตรออคโตพัสบัตรไทยพาณิชย์ที่เป็น RFID บัตรเซเว่นรวมถึงบัตรผ่านทางที่เป็นบนโทเวตัวนี้หากไม่เกิน10มิลลิวัตต์ก็คือปกติเครื่องปกติเนี่ยไม่ต้องขอเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเกินปุ๊บต้องขออนุญาตตัวที่รบกวนเลยก็คือวันนี้920-925ปัจจุบันตอนนี้มีคอนโดจำนวนมากกับบ้านหมู่บ้านจัดสรรนะครับไปซื้ เครื่องอ่านระยะไกลแล้วก็บอกว่าตัวนี้ได้1เมตรไปยัน7เมตรเลยก็แล้วแต่คนขายจะโม้นะครับว่าจะโม้กี่เมตรบางคนอาจจะโม้ถึง10เมตรก็แล้วแต่เครื่องกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามส่งแรงๆอันนั้นก็มีโอกาสจะกวนข้อนี้เนี่ยข้อที่2ส่งไม่แรงอ่านได้อยู่ประมาณระดับ3เมตรนะครับเครื่องอ่าน RFID รุ่นนี้เหมือนกันกับเครื่องส่งวิทยุคุณจะต้องไปขออนุญาตแต่เนื่องจากมันไม่ใช่เครื่องใช้ส่วนบุคคลมันเป็นเครื่องใช้ขององค์กรเวลาคุณขออนุญาตเนี่ยคนขายเนี่ยไปขออนุญาตให้คุณว่าจะขออนุญาตทั้งการมีครอบครองนะการใช้งานทุกอย่างและจะมีสติ๊กเกอร์ดวงนึงติดไว้ที่เครื่องอ่านให้เพราะนั้นหากไปเจอประเภทนี้ต้องมีสติ๊กเกอร์กสทช.มันจะมีบาร์โค้ดมีโลโก้มีอะไรไว้เสร็จนะครับต้องมีตัวนี้ไว้ก่อนระดับที่1 นะครับแต่ถ้าเกิดไปโดนปลอมสติ๊กเกอร์ด้วยก็ลำบากนะผมต้องกลับไปคิดเรื่องนึงนิดนึงถ้าเกิดมันปลอมสติ๊กเกอร์เราจะแก้มันยังไงเป็นโจทย์เหมือนกันเพราะมันติด RFID ไม่ได้เนื่องจากถ้าติดปุ๊บมันอ่านตัวเองตลอดเวลามันไม่อ่านชาวบ้านเลยนะก็คงต้องเป็นสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนี่แหละตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของไมโครเวฟไมโครเวฟอันนี้ต้องขอแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า100มิลลิวัตต์เนี่ยจะได้รับการยกเว้น Easy Pass ผ่าน Easy Pass ต่ำกว่า100มิลลิวัตต์นะครับก็เลยผ่านไปได้ครับเอาล่ะจริงๆข้อ LF HFผมมันพูดระหว่างทางทั้งหมดแหละคืออธิบายไปด้วยเลยพร้อมกันนะครับได้เห็น LF ทำยังไง HF ทำยังไงคราวนี้ผมจะไปถึงการใช้งานของมันนะครับการใช้งานเมื่อกี้ผมได้พูดเทคโนโลยีเบื้องต้นไปแล้วเรียกว่า NFC มีอันหนึ่งที่เรียกว่า RTLS RTLS เนี่ยเป็นงานที่ใช้อยู่ในอาคารโดยตรงเลยเทคโนโลยีนี้จะใช้อยู่ในอาคารโดยตรงนะครับโดยหลักการเนี่ยผมให้นึกถึง GPS GPS เป็นเทคโนโลยีใช้ติดตามแต่เป็นติดตามนอกอาคารสถานที่เช่นรถยนต์เราติด GPS ไว้รถยนต์เราวิ่งไปที่ไหนมาไหนเนี่ยทำไมคนอื่นถึงไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอีกอันก็คือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำไมเขาถึงรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ในแผนที่เนี่ยอย่างบางคนเปิด Facebook ใช่ไหมฮะจะชอบเช็คอินเช็คอินปุ๊บฉันอยู่ที่นี่นะเขารู้ว่าอยู่ที่นี่แต่เขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนในอาคารเพราะสัญญาณมันเข้ามาไม่ถึงในอาคาร
มันไปจับสัญญาณคุณคือจับสัญญาณสุดท้ายว่าคุณมาอยู่ตรงนี้ฉันจับคุณได้สุดท้ายที่ตรงนี้แต่นั้นพอจับได้ปุ๊บมันก็เลยรู้ว่าอยู่ตรงนี้อยู่แถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหนีเมียเที่ยวต้องเอาโทรศัพท์ไปฝากเอาไว้ที่เคาน์เตอร์ที่นึงนะครับแล้วคุณก็เดินข้ามตึกมาอยู่ตึกนึงก็จะไม่รู้นะครับเราก็จะจับสัญญาณมือถือเราไม่ได้นะครับอันนี้คือต้องรู้จักหนีหลบหลีกบ้างนะแต่ถ้าเกิดเราถือโทรศัพท์มือถือเข้าแดกค่ะเอาละมีระบบตัวนึงมาจับนะครับระบบตัวนี้ใช้หลักการเดียวกับ GPS หลักการ GPS คือมีดาวเทียม3ดวงดาวเทียมดวงที่1ยิงลงมาปั๊บเจอคุณในพื้นโลกมันยิงกลับตอบขึ้นไปดาวเทียมรู้ว่าไอตัวเครื่องอ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันห่างจากดาวเทียมเท่าไหร่ดาวเทียมดวงที่2ยิงลงมาเช่นกันมันก็ยิงตอบกลับไปบอกดาวเทียมว่าฉันอยู่ห่างจากดาวเทียมดวงที่2เท่าไหร่พอมันรู้ลุงแมนอยู่ที่ไหนแล้วมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ตึกไหนวะต่อก็เลยมีคนทำแผนที่คนทำแผนที่บอกว่าไอ้ตึกเนี่ยมันอยู่จุดเส้นรุ้งเส้นแหวนที่ไหนแต่มันรู้ไม่เป๊ะก็คือถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์มือถือมันอาจจะอยู่ประมาณสัก60เมตรค่าความถูกต้อง50ถึง60เมตรแต่ถ้าเกิดเพื่อการพากนะครับเราอยู่ตรงกลางปุ๊บเราขีดวง50เมตรแล้วเราไปฝากไว้ที่ตรง30เมตรนึกออกไหมเราไปฝากตรงนี้มันก็จะไม่ลงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอหาเราปุ๊บมันอยู่อีกตึกทันทีเราอยู่ตึกนี้นะครับมันจะหาเราไม่เจอนะครับบางที่ผมพูดถึงนี่ก็คือคนที่อยู่ที่บ้านเรานี่แหละนะครับไม่หาเราไม่เจอมันจะนึกว่าเราอยู่ตึกนี้ประจำมันก็วิ่งมาหาเราที่ตึกนี้หลักการนี้เลยเอาถูกมานำใช้ในอาคารเปลี่ยนจากดาวเทียมเป็น access pointAccess Point ก็คือตัวที่เราสื่อสารใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยกดปุ๊บเข้า Wi-Fi ถามว่าเวลากดปุ๊บแล้วเข้า Wi-Fi มันเข้า Wi-Fi อันเดียวถูกไหมฮะมันเข้าไปต่อกับเครื่องเดียวที่เป็น Access Point แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถทำให้มันทำงานเหมือน GPS ให้มันรับ Access Point หลายๆตัวได้มันก็จะรู้ว่าตัวแท็กตัวนี้ห่างจาก Access Point ตัวที่1เท่าไหร่ห่างจาก asset point ตัวที่2เท่าไหร่ห่างจาก asset point ตัวที่3เท่าไหร่พอรู้เกิดอะไรฮะก็เกิดจุดตัดเราจะต้องเอา drawing ก็คือแปลนอาคารเนี่ยมาทำแบบเดียวกับเมื่อกี้ที่ผมอธิบายว่า Google Map ทำไง Google Map มันกำหนดเส้นรุ้งเส้นแหวนผมก็เอาแปลนอาคารมาปุ๊บแล้วกำหนดว่า asset point ตัวที่1วางอยู่ตรงนี้ asset point ตัวที่2วางตรงนี้3วางตรงนี้พอวางปุ๊บเกิดระยะห่างขึ้นก็เอามาคำนวณแล้วก็เกิดจุดตัดพอเกิดจุดตัดรู้จุดตัดก็เอาจุดตัดนั้นไปวางอยู่ในแผนที่แผนผังอาคารแล้วมันก็เกิดเส้นทางการเดินอันนี้เป็นการนำเอา IP มาประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยี RTOS เขาเอาแท็กเนี่ยไปติดกับสิ่งของแล้วก็เอาไอ้ตัว iPad มาเขียนแอปอยู่บน iPadให้ไปหาจุดตัดนะครับแต่เทคนิคของเขาสูงกว่าก็คือเขาไม่ได้หาจุดตัดแค่แนวนอนเขาหาจุดตัดแนวดิ่งด้วยมันเลยรู้ว่าอยู่ข้างไหนบนเชลนะครับอันนี้คือสิ่งของที่เขาวางสมมุติเอาไว้นี่คือหลักการ